วิ่งกลางสายฝนอย่างไรให้ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะหน้าร้อนก็ผ่านกันไปแล้วก็มาถึงหน้าที่ร้อนกว่าและร้อนที่สุดไม่ใช่นะคะตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นก็ก้าวเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วฝนตกเราจะวิ่งได้ไหมนะจะเป็นหวัดหรือเปล่านะและผู้ใหญ่ก็มักจะห้ามนะคะว่าอย่าออกไปวิ่งกลางฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอาจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าฝนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการเป็นไข้หวัดนะคะแต่มันคือเจ้าเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะที่อยู่ในอากาศแล้วเราก็ไปสัมผัสเจ้าเชื้อไวรัสนั้นมานะคะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราฝนมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองนะคะที่ทำให้เจ้าตัวไวรัสเนี้ยสามารถที่จะขยายตัวและมีบทบาททำให้เราเนี่ยเกิดการเป็นไข้ได้เพราะว่าในขณะที่ฝนตกนั้นนะคะร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราออกไปวิ่งกลางฝนเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลงพออุณหภูมิร่างกายของเราลดลงแล้วเราเป็นรับเจ้าเชื้อไวรัสออกมาบวกกับปัจจัยที่ร่างกายของเรานั้นไม่แข็งแรงเพียงพอหรือภูมิต้านทานต่ำนั่นเองค่ะพอเรารับเชื้อเข้ามาเข้าสู่ปากเข้าสู่จมูกปุ๊บนะคะไอ้เจ้าตัวไวรัสนะคะมันจะสามารถขยายตัวแล้วก็เติบโตแล้วก็สามารถส่งผลต่อร่างกายของเราในอุณหภูมิที่ต่ำลงได้ดีนั่นเองค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นหวัดได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปวิ่งกลางสายฝนได้เนี่ยมันก็ควรจะคำนึงถึงปัจจัยในหลายๆปัจจัยนะคะที่จะสามารถทำให้เรานั้นวิ่งได้อย่างปลอดภัยนะคะข้อแรกเลยนะคะที่เราควรคำนึงถึงก็คือ1นะคะหลีกเลี่ยงการวิ่งในวันที่มีฝนฟ้าคะนองพายุฟ้าผ่าฟ้าแลบนะคะอย่างนี้ห้ามวิ่งเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลอันตรายทำให้เกิดฟ้าผ่าได้นะคะรวมไปถึงอันตรายจากพายุส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะคาดไม่ถึงต่อชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะทางที่ดีนะคะในวันที่มีฝนฟ้าคะนองหรือพายุเนี่ยควรงดวิ่งเด็ดขาดนะคะยกเว้นว่าฝนตกปล่อยๆพรำๆอันนั้นสามารถที่จะวิ่งได้อยู่ค่ะข้อที่2นะคะในเรื่องของการเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์การวิ่งที่เหมาะสมสำหรับการวิ่งในหน้าฝนนั่นเองค่ะควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะให้มันสบายแล้วก็อบอุ่นนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดเรามีเสื้อกันฝนได้นะคะก็ควรใส่เสื้อกันฝนด้วยและเสื้อกันฝนนั้นควรเป็นเสื้อที่ระบายอากาศและระบายความชื้นได้ดีนั่นเองค่ะทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงในเรื่องของการใส่หมวกนะคะเพื่อที่จะป้องกันศีรษะของเราไม่ให้เปียกฝนแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับศีรษะของเราได้นั่นเองค่ะที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะสำหรับอุปกรณ์การวิ่งก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าวิ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะวิ่งหน้าฝนพื้นเนี่ยมันก็จะมีการลื่นแล้วก็เฉอะแฉะนะคะรองเท้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราควรคำนึงถึงในขณะที่เราจะต้องออกไปวิ่งกลางสายฝนนั่นเองค่ะเพราะถ้าเราเลือกรองเท้าไม่ดีนะคะเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มนะคะหรือว่าในกรณีที่รองเท้าของเราไม่กันน้ำนะคะมันก็จะทำให้รองเท้าของเราชุ่มไปด้วยน้ำและทำให้เท้าของเราเกิดความอับชื้นได้เพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้าก็คือ1พื้นรองเท้าจะต้องเป็นพื้นรองเท้าที่วิ่งได้ดีในพื้นเปียกนะคะแล้วก็ผ้านะคะตรง upper body นะคะควรที่จะกันน้ำนั่นเองค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับเท้าของเราในขณะที่เราวิ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าในการป้องกันฝนแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนั้นเป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะที่จะช่วยป้องกันเราแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเราในขณะที่เราวิ่งกลางสายฝนได้ค่ะปัจจัยข้อต่อไปนะคะที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวหลังจากที่เราวิ่งเสร็จแล้วนั่นเองค่ะพอเราวิ่งมาตัวเปียกๆนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องทำเลยก็คือการทำตัวให้แห้งโดยด่วนเลยนะคะด้วยการที่ไปอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดอาบน้ำอุ่นได้ยิ่งดีค่ะไม่ควรไปวิ่งกลางสายฝนเสร็จแล้วตัวเปียกๆแล้วก็มานั่งพักทั้งที่ตัวเปียกๆเป็นเวลานานนะคะเพราะมันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเกิดการไม่สบายได้อย่างที่บอกว่าตัวที่เราเปียกนั้นทำให้อุณหภูมิร่างกายของเราลดลงพออุณหภูมิร่างกายของเราลดลงแล้วขณะที่เราไปวิ่งค่ะเราอาจจะรับเชื้อพวกไวรัสต่างๆเนี่ยมาแล้วเรา
ราไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายเชื้อไวรัสพวกนั้นมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยหรือไม่สบายได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียไฮโปเทอร์เมียก็คือภาวะที่ร่างกายนั้นมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงกว่า35องศาเซลเซียสส่งผลทำให้อวัยวะภายในของร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะรวมไปถึงในเรื่องของระบบหายใจก็ทำงานผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากวิ่งกลางสายฝนมานะคะต้องทำร่างกายให้อบอุ่นให้เร็วที่สุดนะคะอาจจะเป็นการเลือกดื่มน้ำอุ่นนะคะหรือน้ำชานะคะหลังจากการวิ่งก็จะเป็นการช่วยทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะปัจจัยข้อที่4นะคะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับนะคะมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราหากเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สบายแล้วก็ป่วยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปวิ่งกลางสายฝนในขณะที่เราเนี่ยมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้ง่ายขึ้นกว่าคนปกตินั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะแค่ปัจจัยไม่กี่ข้อที่เราควรคำนึงถึงนะคะเพียงแค่เท่านี้เราทุกคนก็สามารถที่จะออกไปวิ่งกลางสายฝนกันได้แล้วละค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทางที่ดีควรที่จะวิ่งเว้นระยะห่างหรือว่าวิ่งบริเวณบ้านนะคะที่ไม่ค่อยมีคนวิ่งนะคะจะปลอดภัยที่สุดค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย